ีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเสริมสุขกสิทธิประดิษฐ์ผมสำราญรอดเพชรครับผมประจักษ์มะวงศานะครับได้เวลาพบกับเรา3คนนะครับคุยเคาะจอข่าววันนี้เช้าวันอังคารที่7กุมภาพันธ์2560นะครับก็มีเรื่องที่หลากหลายมานำเสนอท่านผู้ชมเช่นเคยพี่ลานไปเช็ครายชื่อดูหรือยังฮะชื่อรายชื่อที่นายกรัฐมนตรีลงนามแต่งตั้งเมื่อวานแต่งตั้งปยป.เหรอใช่ครับมีคนถามว่าปยป.มีไว้ทำไมนะเดี๋ยวจะมีคำตอบให้คนถามคนถามใครรู้ป่ะใครฮะฉายแสงจตุรนต์ฉายแสงจัดเลยเมื่อวานแต่ว่าก็มีคำตอบอยู่นะจริงๆเขาก็มีประกาศชัดเจนอยู่แล้วว่ามีภารกิจเพื่ออะไรเนี่ยนะใช่ครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไม่น่าจะถามนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าคณะกรรมการที่มีการคำสั่งแต่งตั้งออกมานะครับก็เห็นโฉมหน้าค่าตากันเกือบครบทั้งหมดแล้วใช่ครับสามารถที่จะมีนัยยะหรือมีความหมายอย่างใดเพิ่มเติมนับจากนี้ไปนะฮะแต่มีแฟนถามมาเยอะนะผมไปที่ไหนนะคุณเป๊ปซี่ถามว่าเอาแน่จริงรายการเราเคาะมาสิกอไก่2กอไก่1สอเสือนี่คือใครนี่เรื่องไหนเรื่องสินบนรวนสรอยครับนี่แสดงเขาติดตามรายการก็แสดงว่าจริงๆแล้วคนดูกันเยอะความจริงเนี่ย2กอไก่ครับ1สอเสือใช่ไหมความจริงเป็นนักการเมืองถ้าไปตรวจสอบในช่วงปีนั้นเนี่ยผมจะเคาะฟันธงเลยมันก็พอที่จะมองเห็นอยู่นะว่าตกลงเป็นใครนะเหมือนกับลูกชายของนักการเมืองไงที่เขาไปเกี่ยวข้องกับเครือข่ายของไสยสนะนะเมื่อวานนี้พี่ลานพูดถึงอหังใช่ไหมวันนี้มีผอพึ่งใหม่แล้วโอ้โหเดายากมากเลยนะคือใครที่อยู่ในวงการพวกนี้อาจจะเดาเดี๋ยวผอพึ่งจะเป็นอะไรเป็นลูกชายนักการเมืองไงอ๋อลูกอ๋อเลยไม่แล้วนักการเมืองอักษรอะไรสำคัญนักการเมืองอักษรอะไรภาคไหนอะไรอย่างนี้คือมาอย่างนี้คนมันหงุดหงิดนะคนดูเนี่ยผมว่าหงุดหงิดคือถ้ามันใช่มีตัวตนเราก็บอกคือคุยข้อมันควรจะต้องบอกผมจะคลายความหงุดหงิดสักเบื้องต้นก่อนดีไหมนะคุณประจักษ์ไม่ต้องโปรยนำแล้วนะเอามีอีกหลายเรื่องมีอีกหลายเรื่องมีอีกหลายเรื่องฮะคือเราจะได้เกริ่นไว้ให้กับท่านผู้ชมได้รับทราบนะครับว่าเราจะคุยเรื่องอะไรกันบ้างนะครับก็ยังมีเรื่องราวของเซลแมนหนุ่มนะฮะที่หายตัวไปหลายวันนะไม่น่าเชื่อนะพี่ลานพี่เป๊ปฮะแกถูกทางหน่วยกู้ภัยเนี่ยนำตัวส่งไปที่โรงพยาบาลศรีราชตั้งแต่วันที่20ธันวาคมก็คือวันที่แกหายตัวไปนั่นแหละแต่ว่ามันมีประเด็นหลายอย่างที่น่าสนใจเพราะว่าจู่ๆเนี่ยแกไปคล้ายๆกับเสพแล้วก็มีสาร ซึ่งเป็นสารเสพติดเนี่ยเป็นยาเสพติดเนี่ยอยู่กับตัวได้ยังไงกินเข้าไปเท่าไหร่ก็ไม่รู้แล้วยังอยู่ที่มืออีกเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะฮะแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าพอไปถึงแล้วในแง่ของการตรวจสอบในแง่ของการลงทะเบียนเขาเรียกทะเบียนเวชประวัติใช่ไหมสำหรับคนที่ถูกนำตัวส่งไปที่โรงพยาบาลเนี่ยมันมีอะไรที่มันบกพร่องผิดพลาดเกิดขึ้นหรือไม่เนี่ยเดี๋ยวเราไปว่ากันอีกทีนึงเพราะว่าเวลาส่งไปก็คงจะไม่มีเอกสารไม่มีหลักฐานอะไรเจ้าหน้าที่ที่รับตัวก็ไม่รู้เป็นใครมาจากไหนก็ดำเนินการรักษาตามขั้นตอนแต่ว่าสุดท้ายก็บอกว่าแกช็อกไงแล้วรักษาตัวอยู่ถึง10วันนะที่โรงพยาบาลก่อนที่จะเสียชีวิตในวันที่30ธันวาคมนะส่วนคุณเป๊ปซี่วันนี้ก็มีข่าวใหญ่เรื่อง BRN นะครับเดี๋ยวก็ไปจับสั้นคือไปทางการมาเลเนี่ยจับคนร้าย6คนในกาลันตันที่ติดกับนราธิวาสข่าวก็ออกมาว่าเป็นกลุ่มก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อวานนี้ก็ตรวจสอบกับฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่ก็เป็นลักษณะอย่างนั้นครับซึ่งอันนี้มันก็สะท้อนให้เห็นถึงที่มีการพูดตลอดว่าเนี่ย BIN เข้าไปใช้พื้นที่มาเลเคลื่อนไหวก่อเหตุบ้านเราสำคัญมีเบื้องลึกมากกว่านี้เยอะนะฮะก็เดี๋ยวคุยกันอันนี้เป็นหนังตัวอย่างนะหนังตัวอย่างที่มาฉายกับท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมก็สามารถที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้นะครับว่ามีความคิดเห็นอย่างไรนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับคณะกรรมการของปยป.นะครับที่บิ๊กตู่เนี่ยลงนามเรียบร้อยแล้วนะครับก็เห็นชมหน้าค่าตากันเกือบจะครบทุกคนแล้วนะครับผมจะคลายความงุนงิดก่อนได้ไหมคุณประจักษ์นิดเดียวนะเรื่องถึงบนเรื่องอะไรเดี๋ยวผมเกริ่นนิดนึงมีอะไรเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกภายในบ้านถ้าเกิดว่าหายนะฮะหายไปเหมือนกรณีของเซลแมนเนี่ยวันนี้ผมมีสาระที่จะมาบอกเราว่าเวลาคนหายไปอาจจะหายโดยอุบัติเหตุหายโดยการเสียชีวิตหรือหายโดยอะไรก็ตามทีเนี่ยการตรวจสอบเบื้องต้นน่าจะไปตรวจสอบที่ไหนอย่างไรก่อนนะฮะจะได้เป็นประโยชน์สำหรับผู้ชมด้วยนะครับมาคลายความหงุดหงิดอย่างที่คุณเป๊ปซี่ตั้งโจทย์นะไม่งั้นในชมรายการไปหงุดหงิดนะมีแต่ชื่อย่อไม่ได้นะ แต่ผมก็ยังบอกไม่ได้ว่าชื่ออะไรนะคุณประจักษ์ฟังแล้วอาจจะหงุดหงิดเพิ่มเติมนะแต่เอาว่าเรื่องสินบนที่ว่าพูดว่าสอเสือกับสองกอไก่นะเหตุเกิดมาปี3435เอาตรงนั้นก่อนนะเพราะรนสรอยมีถึงปี48 3435คือรสช.ยุครสช.คุณ
รัฐบาลแล้วก็รัฐบาลคุณอนันต์นะฮะกอไก่กอไก่สองกอไก่นะเขาบอกล้วนแล้วแต่เป็นทหารอากาศโอเคมันชัดขึ้นไหมเป็นทหารอากาศแบบนี้ใครคนนี้ขึ้นมาหน่อยไหมนิดนึงนิดนึงนิดนึงนะยังดีกว่าที่ไม่รู้อะไรสอเสือเนี่ยสอเสือเขาบอกว่าก็อาจจะเป็นทหารอากาศอีกนะแต่ว่าเป็นคนที่อาจจะเกี่ยวข้องกับดีๆการบินไทยหน่อยประมาณนั้นนะครับแต่ว่าคงไม่ใช่นักการเมืองตัดไปเลยว่าช่วงนั้นไม่ใช่นักการเมืองแต่ว่าจะเอาเงินเอาสินบนไปทำการเมืองหรือเปล่าอย่างที่คุณตั้งปุจฉาไว้นี่เราไม่ทราบครับมันน่าคิดมันน่าคิดเพราะช่วงนั้นเนี่ยผมไปไล่ดูเนี่ยเงินจ่ายมีนา35ครับแล้วมีนา35เนี่ยก็เป็นช่วงเลือกตั้งคือตอนนั้นก็มีการทำพรรคสามัคคีธรรมครับเลือกตั้งครั้งแรกปี35ซึ่งปีนั้นมีการเลือกตั้ง2ครั้งคือสามัคคีธรรมเนี่ยตั้งขึ้นมาจากฝ่ายการเมืองที่หนุนจปร5แล้วในการเลือกตั้งครั้งนั้นเนี่ยทางพ่อเลี้ยงดำรงวงศ์วันเนี่ยเป็นหัวหน้าพรรคครับเลือกมาถ้าผมจำไม่ผิดนะรู้สึกจะได้88ที่แล้วตอนนั้นตามข่าวนี้อยู่ก็คือมาเป็นที่1จัดตั้งรัฐบาลจัดไม่ได้เกิดปัญหาอะไรเนี่ยแต่ว่าช่วงนี้ครับก็คือคุณณรงค์วงศ์วันเนี่ยติดแบล็คลิสต์ในการที่จะเดินทางเข้าสหรัฐอเมริกาแล้วเราก่อนหน้านั้นเราก็คุยกันว่ามันมีนักการเมืองอีกคนนึงที่เกี่ยวข้องในช่วงนี้เป็นฐานอากาศเหมือนกันอันนี้ไม่ต้องบอกอักษรย่อเป็นที่รู้กันก็คือนาวาตรีทิตินาครทัพตอนนั้นก็มาทำงานการเมืองคือไม่ได้หมายความว่าพวกนี้มาอะไรยังไงแต่ว่าช่วงนั้นเนี่ยสถานการณ์เนี่ยเป็นแบบนี้แล้วเงินมาในช่วงที่ใกล้การเลือกตั้งอ่ะคือตอนนี้ในวงการรัฐบาลเขารู้กันหมดแล้วสองกอไก่หนึ่งสอเสือนะฮะแต่ว่าอย่างที่คุณเป๊ปซี่คุณประจักษ์ว่าแล้วท่านผู้ชมก็คือว่าสินบนโรลส์รอยซ์มันต่อเนื่องจนถึงปี47-48ครับนะ44ถึง48เป็นช่วงรัฐบาลเอาสักหน่อยไหมเอาสักหน่อยไหม48นี่รัฐมนตรีเอาสักหน่อยไหมเพราะว่า47ธันวาเนี่ยคือในรายงานบอกชัดเจนหลังจากครม.เนี่ยให้ความเห็นชอบปุ๊บเนี่ยนัดคุยรัฐมนตรีช่วยที่เราคุยกันก่อนหน้านั้นไงมันจะเป็นช่วยศึกษาช่วยคมนาคมช่วยกลาโหมหรือช่วยอะไรครับครับบอกว่าพระเอกที่ตัวละครสำคัญวอแหวนนะเดี๋ยวค่อยมาเฉลยกันอีกทีนะแต่นิดเดียวนะเติมเต็มคุณประจักษ์ก็คือว่าสินบนโรลส์รอยซ์เขาก็สอบกันไปเรื่อยๆนะครับสตง.นะปปช.ก็ทำงานคู่ขนานกันไปครับจะทราบว่าจะมีการไปตรวจสอบเครื่องบินที่จอดนอนอยู่ที่อุตภาด้วยนี่วันไหนเนี่ยสื่อมวลชนคงจะตามแห่กันไปแหละนะคงวันสองวันนี้แหละครับที่จริงเรื่องเกี่ยวกับสินบนโรลส์รอยซ์เนี่ยเมื่อวานมีข้อมูลที่เปิดเผยออกมาจากเลขาธิการของทางปปช.ครับได้ยินได้ฟังแล้วก็รู้สึกว่าไอ้มันอาจจะเป็นสิ่งที่ยังเป็นเงื่อนงำอยู่หรือเปล่าเพราะว่าท่านบอกว่าการที่จะไปประสานขอข้อมูลจากในส่วนของทางปปช.ของทางอังกฤษก็ดีฮะหรือแม้แต่ในส่วนของโรลส์รอยซ์ของอังกฤษก็ดีเนี่ยท่านบอกว่าก็ไม่แน่ใจว่าเราจะได้ข้อมูลมาจากฝั่งนั้นหรือเปล่า คุณสันเซินพลเจียบเป็นคนพูดเองนะเมื่อวานเราก็คุยกันเมื่อวานนี้เราก็ตั้งข้อสังเกตเมื่อวานเนี่ยมันไม่ง่ายไงเพราะผลสอบมันไม่ได้ระบุชื่อแล้วไปขอปปช.อังกฤษมันไม่มีทางเลยอ่ะครับก็ก่อนหน้านี้ก็เห็นบอกว่านี่เป็นตัวแทนของซีกทางฝ่ายไทยไม่ใช่หรือปปช.ไทยนะครับครับไม่แต่ว่าที่เราคุยก็คือว่าทางโรลส์รอยซ์เนี่ยเขาบอกลงรายละเอียดไหมเพราะโรลส์รอยซ์เขาแค่ยอมรับว่ามันมีการทุจริตแล้วเขาก็จ่ายเงินความเสียหายก็จบไปเขาไม่ได้ต้องการรู้ปปช.อังกฤษมันก็ไม่ต้องการรู้ว่าไอ้คนที่คุณจ่ายเงินเนี่ยมันชื่ออะไรมันกอไก่ขอไข่ฮอนุคู่ใช่ไหมครับเพราะนั้นมันจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยผมว่ามันลำบากส่วนเรื่องการแก้กฎหมายเรื่องสินบนนะครับที่ว่าจะให้แค่ภาคทันหรือแค่ปรับทางแพ่งกับผู้ที่ฝ่ายให้นะฮะครับก็ยังคงมีการถกเถียงกันอยู่นะคุณมาจากเมื่อวานรองวิศนุเครืองามก็พูดจาค่อนข้างชัดเจนนะผมว่าก็ฟังได้นะฮะ คือมีทั้งสองมุมแหละคุณมาจากก็คือว่ามันมีทั้งได้ทั้งเสียทั้งดีทั้งอาจจะเป็นจุดอ่อนก็ได้แต่ว่าดังนั้นต้องไปถกเถียงกันต่อ คือถ้าไม่เอาเสียเลยเนี่ยนะบางทีนะมันจะไม่ได้อะไรเลยนะคุณมาจากนะนี่คือคุณสรรเสริญพลเจียครับผมขออนุญาตสั้นๆแล้วกันเพราะว่าเมื่อวานท่านออกมาพูดประเด็นนี้น่าสนใจนะครับคุณสรรเสริญพลเจียบอกอย่างนี้นะครับบอกว่าเรื่องที่คุณพิสิทธิ์ลีลาวชิโรภาสผู้ว่าการสตง.นะครับก็มีการออกมาเปิดเผยรายชื่อ3รายชื่อ2กอไก่กับ1สอเสือที่คุณพิราเนี่ยพูดไปเมื่อสักครู่แล้วนะครับก็บอกว่าเป็นข้อมูลที่ตรงกับที่ทางปปช.ปปช.มีรายชื่อนะฮะมีบุคคลเหล่านี้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดซื้อ เครื่องยนต์โรลส์รอยซ์ในช่วงเวลาดังกล่าวแต่ปปช.ไม่มีข้อมูลถึงขั้นว่ามีพฤติการไปกินข้าวด้วยกันที่โรงแรมในวันลอยกระทงอันนี้ปีน่าจะเป็นปี35ปี34 34นี่จะเป็น34นะครับแล้วโรงแรมริมแม่น้ำใช่ครับคุณสันเซอร์บอกว่าปปช.ไม่มีข้อมูลถึงขั้นนี้นะฮะ
ส่วนข้อมูลสินบนโรลส์รอยซ์นั้นปปชมีข้อมูลพอสมควรและกำลังรอข้อมูลจากปปชของอังกฤษอยู่ซึ่งกำหนดไม่ได้ว่าจะส่งข้อมูลมาให้ปปชได้เมื่อไหร่และยังคาดเดาไม่ได้ว่าปปชอังกฤษจะส่งรายชื่อนะครับผู้รับสินบนจากบริษัทโรลส์รอยซ์ให้กับปปชหรือไม่นะครับเพราะหน่วยงานของอังกฤษต้องทำเรื่องขออนุญาตผู้บังคับบัญชาเช่นเดียวกันว่าจะอนุญาตให้เปิดเผยรายชื่อหรือไม่หากไม่ได้ข้อมูลจากทางปปชอังกฤษนะฮะสิ่งที่คุณสรรเสริญพูดอันนี้ท้าทายอย่างยิ่งเลยนะฮะสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคุณสรรเสริญบอกยังไงคุณสรรเสริญบอกว่าเป็นหน้าที่ของปปชครับที่คุณสรรเสริญเป็นเลขาธิการอยู่นะเป็นหน้าที่ของปปชต้องสืบหาหลักฐานเองว่าใครเกี่ยวข้องกับสินบนซึ่งขณะนี้ปปชก็มีข้อมูลเชิงลึกส่วนหนึ่งอยู่แล้วนี่คือคำพูดของคุณสรรเสริญพลเจียกซึ่งความจริงก็ไปสอดคล้องกับที่อาจารย์แก้วสารอติโพที่อดีตคอทสซึ่งให้สัมภาษณ์กับสมกับผมเนี่ยในรายการนิวข่าวดึกนะที่ท่านบอกว่าจะปล่อยปปชอย่างเดียวนี่ยากเพราะว่างานนี้มันใหญ่มันหินเกินกว่าที่ปปชนี่จะเข้าไปทำอย่างโดดเดี่ยวได้เพราะฉะนั้นแบ็กอัพโดยรัฐบาลเนี่ยต้องสั่งการทั้งสตง.นะครับทั้งกระทรวงการต่างประเทศทั้งหน่วยงานต่างๆเนี่ยต้องให้เข้ามาช่วยเหลือด้วยอันนี้คือสิ่งที่มันเป็นประเด็นอยู่วันนี้บนหน้าสื่อหนังสือพิมพ์ก็มีการพูดถึงเรื่องนี้อยู่นะฮะแต่ฟังดูแล้วเหนื่อยอ่ะวันที่9นี่แหละพรุ่งนี้วันที่เท่าไหร่คุณประจักษ์ครับพรุ่งนี้วันที่8วันที่8สิวันที่9สตช.เข้าประชุมครับรู้จักไหมสตช.คืออะไร อย่าถามว่ามีไว้ทำไมนะ เขามีไว้ปราบคอร์รัปชันก็คือสำนักงานตำรวจแห่งชาติสอตช.สตช.มีออ่างด้วยออ่างด้วยอำนวยการอำนวยการด้วยใช่ครับศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติที่ท่านจะประชุมพรุ่งนี้วันที่9ก็เรื่องที่เกี่ยวข้องกับกรณีสินบนของโรลส์รอยซ์ประชุมวันไหนวันที่8หรือวันที่9วันที่9นะแต่ว่าวันที่8พรุ่งนี้พี่เป๊ปพรุ่งนี้เรื่องราวของครูจอมทรัพย์หน่อยใช่ๆต้องติดไว้นะพี่เป๊ปมีอะไรมาแถมไหมวันนี้เอาไว้ช่วงที่2นะไว้ช่วงที่2ก็ได้นะเดี๋ยวคุณมาจากมีเวลามั้ยคุณมาจากจะพูดถึงนวดแล้วนี่ครับปยป.มีไว้ทำไมอ่ะตอบคำถามคุณจตุรนฉายแสงหน่อยสิครับนี่เมื่อวานนี้แกตั้งเป็นประเด็นคำถามเหมือนกันนะก็คงจะล้อเอาจากเรื่องกรณีของนี่แหละมีตำรวจไว้ทำอะไรนะครับที่ทำให้ทางบิ๊กแป๊ะเนี่ยควันออกหูเลยนะครับเมื่อวานนี้นะครับในส่วนของปยป.นะครับหลังจากที่รอกันมานานลุ้นกันมานานนะครับว่าตกลงเนี่ยในส่วนของคณะกรรมการที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเคยบอกว่าจะมีการเปิดรายชื่อนะฮะก็จะเปิดเท่าที่สามารถที่จะทำได้ก่อนคนนอกถ้ายังไม่สามารถที่จะนำเข้ามาได้ก็ไม่เป็นไรก็ว่ากันก่อนนะครับเมื่อวานก็มีความชัดเจนออกมานะครับสำหรับข่าวหลายต่อหลายสำนักเนี่ยรายงานตรงกันเมื่อวานพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาลงนามตั้งคณะกรรมการนี่คำสั่งมาแล้วครับนี่คำสั่งนะคำสั่งที่7ทับ2560คุณประจักษ์นี่นะฮะอันนี้แหละคือจะใส่ตำแหน่งใส่ชื่อไปเลยกรรมการ4ชุดนะฮะชุดแรกก็อย่างที่คุณประจักษ์กำลังจะพูดนี่แหละคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์อันนี้คือชุดที่คือนายกเป็นประธานทั้ง4แท่งใช่ไหมใช่ครับทั้ง4แท่งเนี่ยนายกเป็นประธานแต่ว่าชุดแท่งนี้เนี่ยดร.วิษณุเครืองามกับดร.สมคิดมาเป็นครับเป็นรองประธานรองประธานทั้ง2ท่านอาจารย์สมคิดเป็นรองคนที่1อาจารย์วิษณุนี่เป็นรองคนที่2นะครับชุดนี้มีอยู่15คนนะคุณประจักษ์ครับทั้งโดยตำแหน่งทั้งชื่อคนนะฮะชุดที่2ครับคณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศนายกก็เป็นประธานรองนายก2ท่านมาเป็นประธานคนที่1ที่2ก็คือบิ๊กเอี๊ยบธนศักดิ์ปฏิมาปกรณ์พลเอกแล้วก็พลเอกณรงค์พิพัฒนาสัยนะครับชุดนี้มีกี่คนคุณประจักษ์15คนเหมือนกันครับต่อไปชุดที่3คณะกรรมการเตรียมการยุทธศาสตร์ชาติอันนี้ชุดที่2นะครับที่เห็นบนหน้าจอนี่มาแล้วครับชุดที่3นะฮะอันนี้ก็ท่านนายกก็เป็นประธานนะเหมือนเดิมพลอากาศเอกประจินจันตองนะฮะเป็นเจ้าภาพใหญ่เป็นรองนายกนะฮะเป็นรองประธานฮะรองประธานกรรมการรวมแล้วนี่14ท่านนะฮะชุดสุดท้ายนี่โอ้โหแต่ว่ามาแรงกว่าใครเพื่อนนะคุณประจักษ์คณะกรรมการเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปลองดองนายกประธานแล้วก็พี่ใหญ่ครับเป็นรองประธานก็คือท่านบิ๊กป้อมใช่ครับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะครับนอกจากนี้โอ้โหนี่ครับรายชื่อที่เข้ามาเนี่ยเห็นแล้วนะฮะเห็นรายชื่อที่เข้ามานะครับมีใครบ้างมีพลเอกบุญสร้างเนียมประดิษฐ์นะฮะอันนี้นายทหารเก่านะครับอาจารย์ปณิธานวัฒนายากรนี่เป็นที่ปรึกษาของบิ๊กป้อมอยู่นะฮะอาจารย์สุจิตบุญบงการคุณสุทธิพันธ์จีราธิวัฒน์อาจารย์อเนกเหล่ามาธรรมทัศน์นะครับคนนี้ก็ศึกษาเกี่ยวเรื่องปลองดอกในช่วงที่ผ่านมานะครับนอกจากนี้ยังมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รัฐมนตรียุติธรรมรัฐมนตรีมหาไทยผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองเลขาธิการสมช.เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
และผู้บัญชาการเหล่าทัพนะฮะทุกเหล่าทัพรวมทั้งผู้บัญชาการกองทัพไทยใช่ผมไปนับดูแล้วครับมีกี่คนรู้ป่ะ33 33คนเฉพาะชุดเดียวเนี่ยใช่ชุดอื่นนี่14 15นะคุณเป๊ปซี่แต่ว่าชุดของสามัคคีปรองดองเพราะงานมันใหญ่ยังไงครับถ้าสามัคคีปรองดองทำไม่ได้นะ3ชุดแรกก็อย่าหวังนะพี่เป๊ปคิดว่าชุดของบิ๊กป้อมนี่เป็นยังไงทำได้ไหมไม่มีฝ่ายการเมืองไหมไม่มีนะมีไหมไม่มีนักวิชาการอย่างเดียวแล้วก็ที่เหลือก็เป็นในส่วนของทหารแล้วก็ตัวแทนจากหน่วยงานสำคัญสำคัญที่เกี่ยวข้องนี่เอาผู้นำเหล่าทัพทั้งเลขาสมช.เลขากฤษฎีกาผบ.เหล่าทัพอะไรมาหมดรัฐมนตรีว่าการนะครับโอ้โหหลายกระทรวงนะคุณประจักษ์ประธานสนช.ประธานสภาขับเคลื่อนครับอัยการสูงสุดนะฮะเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้านะผู้แทนคณะรักษาความสงบแห่งชาติปลัดกลาโหมปลัดมาไทยมากันเพียบครับรวมแล้ว33รายชื่อคือในส่วนของนักวิชาการเนี่ยก็มีอาจารย์อเนกกับอาจารย์สุจิตเนี่ยคือ2ท่านนี้ก็ขับเคลื่อนในเรื่องของการปรองดองมาตลอดใช่ครับอันนี้ก็คือภาพลักษณ์ก็ถือว่าอยู่ในทิศทางตรงเนี้ยเอาคุณปณิธานมาก็เป็นที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงครับแล้วคุณสุทธิพันธ์อาจารย์จุฬานะใช่ไหมใช่ไหมผมไม่ชัดเจนครับกีฬาธิวัฒน์ใช่ไหมคุณประจักษ์คือทั้งหมดรายชื่อที่ออกมาเนี่ยนะเมื่อวานนี้มีออกมาในช่วงเย็นๆค่ำๆนะครับช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยตามสภากาแฟสภาหลาขาวทั้งหลายมีการพูดถึงกันเยอะนะว่านี่ฮะคือบางส่วนบอกว่านี่เป็นศูนย์รวมเลยเป็นศูนย์รวมอย่างที่เกริ่นไว้มีทั้งในส่วนของคสช.มีทั้งในส่วนของครม.มีทั้งในส่วนของแม่น้ำสายต่างๆรวมไปจนข้าราชการประจำทั้งหลายนี่ก็อยู่ที่นี่หมดเลยครับผู้นำเหล่าทัพนี่ตรงนี้หมดเลยเขาบอกว่านี่เป็นศูนย์รวมเลยฮะผมได้ยินได้ฟังมาอย่างนั้นนะผมไม่แน่ใจแต่เขาบอกว่านี่เป็นศูนย์รวมมาอยู่ที่นี่หมดเลยคือทำไมมันต้อง30กว่าคนอย่างที่คุณสำรานว่าเนี่ยแสดงว่าคณะกรรมการเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองเนี่ยมันเป็นไฮไลท์สำคัญนะทำไมมันเยอะกว่าชุดอื่นๆนี่แล้วคนที่ทำงานนะสำนักงานปลัดกลาโหมของบิ๊กช้างนะจะไปตั้งคณะกรรมการการดำเนินการมาอีกนะครับนะเชิญแต่ละคนเชิญคุณเป๊ปซี่เชิญคุณประจักษ์คุณสมานไปแสดงความคิดเห็นอะไรต่างๆด้วยนะสื่อมวลชนด้วยนะครับตั้งอนุกรรมการอีก 2-3 ชุดนะว่าจะทำยังไงให้กับสามัคคีปรองดองเนี่ยนะครับแสดงว่าเป็นร้อยผมว่าชุดนี้นะ พอแค่ชุดใหญ่เนี่ย33คนแล้วถ้าเกิดว่ามีคณะอนุกรรมาธิการอย่างที่พี่ดานว่าแต่ถ้านะผมเป็นกุนซือนายกผมจะไม่ให้ใช้คําว่าคณะกรรมการเตรียมการนะคุณประจักษ์มันดูจริงๆรัฐบาลทำอะไรมาเยอะแล้วนะ1 2 3ปีเนี่ยนะแต่พอมาตั้งคณะกรรมการเตรียมการมันเหมือนกับยังไม่ได้เริ่มอะไรใช่มั้ยมันเหมือนนี่แหละนี่แหละคุณเอามาเตรียมแล้วก็จะมีอีกชุดนึงมาอย่างนั้นเหรอมันเหมือนว่าไม่ทำอะไรความจริงเขาเริ่มแล้วอย่างที่เขาทำมาแล้วใช่ครับความจริงเนี่ยเริ่มมาแล้วแต่ว่าฟังจากชื่อเนี่ยคนก็มีความรู้สึกอ๋อเพิ่งจะมีการตั้งกันขึ้นมาใช่มั้ยเพิ่งจะเตรียมถ้าเอาภาษาชาวบ้านนะเปลี่ยนคำว่าเตรียมการเป็นเดินหน้าเนี่ยนะครับนะผมว่าจะเข้าท่ากว่าใช่เช่นคณะกรรมการเดินหน้ายุทธศาสตร์ชาติเนี่ยฮะแต่ว่าอาจารย์ปฏิทานอาจจะลองโทรมาปรึกษาพี่หลานดูก็ได้สำหรับชื่อเนี่ยนะฮะว่าถ้าเกิดว่ามีการเปลี่ยนแปลงมีการเปลี่ยนใหม่เนี่ยจะได้หรือเปล่านะฮะคงไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วใช่ไหมแต่ว่าอันนี้จะมีงบประมาณด้วยใช่ไหมพี่หลานใช่ในทางปฏิบัติก็ต้องมีงบประมาณแน่นอนแน่นอนครับเนี่ยฮะเดี๋ยวก็ต้องรอดูนะครับเป็นเรื่องของการประกาศรายชื่ออย่างเป็นทางการออกมาครบเสร็จสรรเรียบร้อยแล้วนะฮะนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่วันนี้สภากาแฟสภาหลังเขาทั้งหลายต้องถกกันเรื่องนี้ต้องคุยกันเรื่องนี้แน่นอนฮะแล้วโดยเฉพาะยิ่งรายชื่อชุดสุดท้ายที่พี่ลานว่าวันนี้33รายชื่อเนี่ยมาครบครันเลยนะฮะแต่เมื่อวานท่านนายกเนี่ยขอเติมนะไปเรื่องโหนนิดถึงดวงตกไหมเมื่อวานคุณประจักษ์โอ้โหเมื่อวานนี้นายกปีแต่สุรจะนวลอยู่ที่ได้ฉายาว่านอสตราดามุสเมืองไทยไงที่ออกมาคล้ายๆกับอะไรพยากรณ์หรือมองเกี่ยวกับสถานการณ์บ้านเมืองนับจากนี้ไปโดยบอกว่าพอมีเรื่องที่มีการอ้างว่ามันมีลูกไฟดาวตกอะไรลงมาเนี่ยสักอย่างนึงเนี่ยแล้วมันจะกระทบต่อการบริหารราชการแผ่นดินจะกระทบต่อตัวนายกรัฐมนตรีผู้นำรัฐบาลดวงจะตกนี่ฮะแต่ก่อนเมื่อวานนี้บิ๊กตู่จัดหนักใช่ไหมพี่หลานจัดหนักเลยนะฮะก่อนที่จะบิ๊กตู่จัดหนักนะคือผมย้อนไปอ่านดูนิดหนึ่งนะของนอสตราดามุสเนี่ยนะสุรจะนวลอะไรนะนวลอยู่นวลอยู่นะฮะก็ทำนายเนี่ยโอ้ค่อนข้างจะรุนแรงมากคุณเป๊ปซี่ผมอ่านไปผมแทบจะเบือนหน้าไปนะครับเช่นบอกว่าการบริหารราชการแผ่นดินปีทำนายเป็นรายเดือนแล้วนะเอากุมภาพันธ์เลยนะ
การบริหารจัดการแผ่นดินมีแต่อุปสรรคยุ่งยากเหลือประมาณรัฐบาลล้มลุกคลุกครานขออภัยนะครับท่านนายกเศรษฐกิจของประเทศซบเซานะฮะคล้ายๆแบบท้องร่วงมีความแตกแยกและความยากแค้นไม่กลมเกลียวกันระหว่างพรรคหมู่คณะและบุคคลในทุกสาขาอาชีพวงการสงฆ์ก็มัวหมองหนักขึ้นไปอีกนี่นะฮะกรุงเทพจะถูกวิทยาศกรรมขออภัยนะฮะพูดเบาๆนิดหนึ่งนะครับผู้คนล้มตายสถานทูตกลางบ้านช่องถูกปองร้ายทำลายนะมีการอุบัติเหตุหมู่นะดินฟ้าอากาศเดือนไหนเดือนกุมภากุมภาเลยมีวิทยาศกรรมโหอย่างนี้เลยนะฮะเพราะว่าท่านนายกอ่านท่านก็สมควรปรี๊ดแตกนะฮะนี่เหมือนสงครามกลางเมืองในแถวแถวแอฟริกาแล้วก็มีไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ด้วยนะครับนี่กรุงเทพนะตอนนี้ระบาดอยู่ที่ญี่ปุ่นนะถ้าทำไมมันจะมาลุมมาตุ้มพร้อมกันที่เมืองไทยอ่ะถ้าไปที่รัสเซียนั้นนิดเดียวนะฮะคนกว่าแสนคนจะชุมนุมกันกลางกรุงมอสโกเรียกร้องประชาธิปไตยอ๋อเขามีอยู่แล้วที่นู่นมีอยู่แล้วเขาคัดค้านปูตินอะไรก็มีการเคลื่อนไหวอยู่ส่วนอเมริกาก็จะเล่นการเมืองกันแบบรุนแรงอันนี้ก็คร่าวๆอยู่นะครับอันนี้ก็จับปรากฏการณ์มันมีอย่างที่คุณสมรานเมื่อวานเนี่ยนะในเรียกก่อนที่ไปตรงนั้นฟังเสียงบิ๊กตู่หน่อยได้ไหมเพราะว่าบิ๊กตู่ที่บอกว่าปริแตกเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับเมื่อวานนี้ไปฟังเสียงของพลเอกประยุทธ์ครับครับก็ถ้าก็ฟังไปดิแล้วทำไมจะให้ทำอะไรให้เขาไม่พูดเหรอไม่มีเพราะผมทำนี่ผมไม่เลยผมมา57ผมไม่เลยไปดูหมอดูก็ตกก็ตกแล้วทำไงก็ถูกก็หวยไอ้ทางมาถามงี่เง่าไอ้นี่มาถามผมเลยไอ้ตอบได้ปะปัญหาหมอดูปะนี่แหละครับคุณมาจากนะฮะท่านยกก็ปรี๊ดแต่อย่างที่ว่านะฮะก็จริงๆเนี่ยนะถ้าเราดูนะอันนี้เป็นเรื่องของนอสตราดามุสเมืองไทยนะที่เขาให้ฉายากันเนี่ยนะครับแต่ถ้าเราไปดูอีกโหนสองโหนไปอีกเรื่องหนึ่งนะเดี๋ยวๆนอสตราดามุสพูดถึงเรื่องรัฐประหารไหมวันก่อนวอชิงตันโพสต์มาทำนายเนี่ยมีไหมก็มีพูดถึงประเด็นนั้นไหมไม่มีเมื่อวานนี้เดี๋ยวเล่าเลยเพราะว่าเมื่อวานนี้คือในเฟซบุ๊กในโซเชียลมีเดียเนี่ยก็มีข้อมูลติดต่อกันตลอดเมื่อวานนี้มีคนเขียนมาถามบอกว่ามันมีข่าวเรื่องปฏิวัติเงียบเนี่ยจริงไหมแล้วก็ให้ดูข้อความผมก็บอกผมอ่านแล้วผมก็บอกเอ้ยมันเลอะเทอะเลยคือเหมือนกับว่ามันมีการกระแสสร้างสถานการณ์ไปวอชิงตันโพสต์มาแบบไม่ปีวิคุยนะครับนอสตาดามุสก็มาพูดเดือนกุมภาแล้วข่าวลือก็พูดเรื่องการปฏิวัติเงียบในกองทัพอะไรอย่างเงี้ยประมาณอย่างเงี้ยนะครับซึ่งขณะนี้มันไม่ได้มีอะไรอย่างนั้นผมก็บอกว่าในกองทัพเนี่ยเขาเป็นเอกภาพแล้วก็นายกเองก็ว่าตั้งผบ.ทบ.ตั้งแม่ทัพคือฟันธงผมฟันธงอะว่ามันไม่มีเหตุการณ์อะไรอย่างนั้นแน่นอนแต่ว่ามันก็มีการกระพือมีการสร้างความสับสนมีการกระพือแล้วบังเอิญเหลือเกินเนี่ยมีข่าวเรื่องที่จะลอบสังหารอะไรอีกนะมันไปมันก็เลยไปกันเป็นปีเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้คุณสมรานอ่านฟังแล้วนี่สะดุ้งเลยนั่นแหละสะดุ้งเลยนะฮะแต่โหที่ผมกำลังพูดเมื่อกี้ก็คือว่าจริงๆโหอีกหลายท่านนะครับเขาก็ทำนายไปอีกแบบนะคุณเป๊ปซี่คุณประจักษ์อย่างคุณฟองสนานจามอนจันเนี่ยนะครับแม่โหสมัครเล่นนะครับแต่นี่ไม่สมัครเล่นแล้วไม่สมัครเล่นแล้วฮะแกทำนายเลยนะคือไอ้ดวงบ้านดวงเมืองที่มันเปลี่ยนแปลงมากอันนี้ก็อาจจะมีข่าวอยู่จริงนะครับตั้งแต่เดือนมีนาคมตั้งแต่มฤตยูมาทับลักดวงเมืองของไทยซึ่งเป็นดวงเมืองราศีเดียวกับของโลกด้วย คุณฟองสนานเนี่ยนะพี่ฟองฟองสนานเนี่ยนะคุณฟองสนานทำนายว่าดวงคุณประยุทธ์นะฮะโอเคมันจะมีเส้นกราฟขึ้นลงบ้างนะครับแต่ถัวเฉลี่ยแล้วดวงจะดีถึงโน่นฮะเดือนกันยายนปีนี้แหละ60ดวงจะพุ่งปรี๊ดแต่อาจจะมีบางวันที่ปรี๊ดแตกบ้างครับก็เป็นธรรมดาใครจะอารมณ์ดีตลอดทั้งสามคือบุคลิกท่านอย่างนั้นอยู่แล้วบุคลิกท่านเนี่ยอย่างที่เห็นนะครับท่านตรงๆอ่ะท่านก็พูดท่านก็ถ้าไม่ฟังแล้วไม่ชอบก็พูดแรงอย่างเนี้ยเป็นสไตล์ท่านอยู่บังเอิญมันมีข่าวเรื่องคงคลังด้วยนะแล้วไปพาดหัวกันว่ารัฐบาลถังแตกอย่างนี้ท่านก็ชี้แจงเมื่อวานนี้ใช่มั้ยท่านก็ลงรายละเอียดอธิบายฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นมีการเอาเงินไปใช้ทำอะไรแต่ว่าอีกฝ่ายนึงก็เหมือนกับตั้งป้อมตั้งข้อสังเกตวิพากษ์วิจารณ์มาครับผมฟังท่านอดีตรัฐมนตรีคลังบางท่านในสัมภาษณ์นะฮะก็บอกว่าไม่ต้องไปตกใจเหลือเงินอยู่ 74,000 ล้านเนี่ยคุณมาจากครับครับก็เอาเงินสดคงคลังคุณอภิศักดิ์นี่แหละรัฐมนตรีคลังคนปัจจุบันเนี่ยที่ออกมาแจกแจงเมื่อวานนี้เมื่อวานแต่ผมฟังว่าคุณธีรชัยผัวนาฏนราธิวาสรัฐมนตรีคลังสมัยคุณทักษิณเนี่ยครับให้สัมภาษณ์บอกว่าไม่ต้องไปตื่นเต้นนะฮะ 74,000 ล้านน่ะนะครับแต่โอเคถ้ามันมีมากกว่านี้มันก็ดีครับแต่ว่าก็เหมือนเงินในกระเป๋าเราเงินสดคงคลังเนี่ยมันก็บางวันก็มีน้อยบางวันก็มีมากครับบริหารจัดการได้นะครับสำคัญอยู่ที่ไหนท่านบอกว่าอยู่ที่รายรับครับเก็บภาษีได้ตามเป้าไหม
ตรงนั้นต่างหากที่จะตอบโจทย์ทุกสิ่งทุกอย่างครับเมื่อวานนี้เรื่องถังแตกเนี่ยมันเกิดจากอะไรรู้ป่ะมันเกิดจากเรื่องที่มีการปรับขึ้นภาษีสรรพสามิตน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินภายในประเทศก็เลยไปลือกันก็เลยไปลือกันบอกว่าตอนนี้ถังแตกคือพูดเรื่องภาษีเนี่ยเราจะนึกถึงคำศัพท์อยู่มา3คำที่สื่อชอบใช้1ถังแตกสองถอนคนหัน3รีดเลือดจากปูนี่ครับเท่าที่ผมนึกได้ในเวลาอันรวดเร็วเนี่ยจะมีอยู่3ข้อนี้ซึ่งเมื่อวานคุณอภิศักดิ์ตันติวรวงเนี่ยก็อธิบายนะครับบอกว่าเงิน 70,000 ล้านบาทเนี่ยถือได้ว่าฐานะการคลังเนี่ยยังอยู่ในระดับแข็งแรงนะครับ แม้เงินกองจะอยู่ที่ 70,000 กว่าล้านบาทแต่ก็เป็นไปตามนโยบายที่มอบให้ทางกรมบัญชีกลางและสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะหรือว่าสบน.ก็บอกว่าการถือครองเงินสดเนี่ยไม่ควรที่จะมากจนเกินไปเพราะว่ามันจะมีภาระดอกเบี้ยด้วยไงครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ท่านพยายามอธิบายแล้วบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องภาษีสรรพสามิตน้ำมันเครื่องบินเนี่ยนะฮะเดิมทีมันเก็บในอัตรา20สตางค์ต่อลิตรมานาน20ปีแล้วคันนี้ที่น้ำมันอย่างอื่นมันกลับปรับขึ้นไปหมดแล้วพอมีการปรับขึ้นปั๊บกลายเป็นที่มาของคำว่าถังแตกไปเลยเรียบร้อยเลยดังนั้นดูที่การจัดเก็บรายได้ท่านผู้ชมไม่ต้องห่วงเรื่องจะเหลือ80,000เหลือนะแต่แน่นอนกระเป๋าอาจจะแฟบไปนิดหนึ่งถ้าใช้คำว่ากระเป๋าแฟบเนี่ยพอรับได้นะแต่พอถังแตกปั๊บลุงตู่รีบแตกเลยคือมันเป็นประเด็นที่ทางฝ่ายที่อยู่ตรงข้ามรัฐบาลหยิบมาวิจารณ์มันก็เลยต่อเนื่องเนี่ยแหละครับก็ปีอย่างที่รับทราบเนี่ยแหละครับอ่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้านะครับมีเรื่องราวของเซลแมนหนุ่มนะครับรวมไปจนกระทั่งถึงข้อแนะนำนะครับสำหรับคนที่สมาชิกในครอบครัวอาจจะหายไปโดยไร้ร่องรอยนะเดี๋ยวกลับมาครับที่สองนะครับคุยเคาะเจาะข่าวนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูเรื่องสถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนใต้นะฮะไปเรื่องของเซลแมนหนุ่มสักเล็กน้อยเพราะว่าเป็นประเด็นที่สื่อเนี่ยนำเสนอมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วหลังจากมีการหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยตั้งแต่20ธันวาคม2559แล้วก็มีข่าวบางกระแสบอกว่าไปเกี่ยวพันหรือไปเป็นกิ๊กกับคนที่เป็นคนในเครื่องแบบอ่ะถ้าพูดกันแบบภาษาโดยทั่วไปนะแล้วก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยนะครับทางครอบครัวนะครับก็ไปแจ้งเรื่องกับทางตำรวจนะครับมีการออกไปตรวจหากันมาหลายวันติดต่อกันนะครับแต่ว่าก็ยังไม่เจอแต่ว่าล่าสุดเมื่อวานนี้ข่าวที่เข้ามาในช่วงค่ำๆเนี่ยนะฮะก็บอกว่าเจอศพแล้วไปเจอที่ไหนรู้ไหมไปเจออยู่ในโรงพยาบาลศรีราชนั่นแหละเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่ของหน่วยกู้ภัยเนี่ยนะครับไปรับตัวแก่มานะครับแล้วก็ส่งมาที่โรงพยาบาลศรีราชตั้งแต่วันที่20ธันวาคมตอนที่ส่งมาเนี่ยนะครับในบันทึกของโรงพยาบาลศรีราชบอกว่ารับบุคคลนิรนามนะครับเมื่อเวลา 20:30 นวันที่20ธันวาคม59โดยเจ้าหน้าที่แพทย์พยาบาลห้องฉุกเฉินได้รับตัวชายไม่ทราบชื่อจากเจ้าที่มูลนิธิเบื้องต้นระบุว่ามีอาการชักเกร็งพบสารสีขาวมีลักษณะคล้ายยาเสพติดประมาณ1กรัมมาซึ่งก็เยอะพอสมควรนะครับถ้าเป็นระดับ1กรัมก็นำผู้ป่วยเนี่ยเข้าไปเป็นผู้ป่วยในนะครับไปรักษาตัวนะครับจนกระทั่งเวลา 20:10 นาทีได้นำผู้ป่วยคนดังกล่าวไปพักรักษาตัวอยู่อีกตึกหนึ่งนะครับผู้ป่วยรายนี้รักษาตัวอยู่10วันก็คือคงจะโคม่าครับเพราะว่ามันคงเกี่ยวข้องกับเรื่องสารเสพติดที่ว่ารักษาตัวอยู่10วันที่โรงพยาบาลนะฮะจนกระทั่ง30ธันวาคมก็เสียชีวิตไปก่อนหน้าที่จะมีการเอะใจเอ๊ะกลับไปตรวจสอบที่โรงพยาบาล มันเป็นเพราะว่าทางตำรวจเนี่ยฮะไปสืบเสาะนะครับแล้วก็ไปพบกับเด็กปั๊มน้ำมันคนหนึ่งนะครับที่อยู่ใกล้จุดที่เกิดเหตุจุดที่เกิดเหตุเนี่ยอยู่บริเวณกลางถนนพระบรมราชชนนีนะครับใกล้สถานีขนส่งผู้โดยสารสายใต้ใหม่นะฮะซึ่งเป็นจุดที่มีคนไปพบโทรศัพท์มือถือของเซลแมนหนุ่มคนนี้ถูกทิ้งเอาไว้นะครับแล้วก็ยังไปเจอกระเป๋ามีเงินสดอยู่ข้างใน 20,000 แล้วปรากฏว่ามีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตแห่งหนึ่งอ่ะไปเจอ2คนเนี่ยแล้วก็นำโทรศัพท์มือถือเนี่ยไปขายนะฮะไปขายให้กับคนขับวินรถจักรยานยนต์ในราคา 3,000 บาทเองอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทางสำนักงานเขตต้องไปตรวจสอบด้วยเหมือนกันนะฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอไปตรวจสอบเด็กปั๊มเนี่ยบอกว่าเห็นเหตุการณ์ว่าคนเนี้ยเด็กชายหนุ่มคนเนี้ยเดินไปเดินมาอยู่นะครับอาการคลุ้มคลั่งแล้วหลังจากนั้นก็เจอหมู่เนี่ยที่นะครับหน่วยกู้ภัยมารับตัวไปนะฮะก็น่าจะเป็นคนนี้สุดท้ายตำรวจก็เลยเอะใจก็มีการติดต่อสอบถามไปที่โรงพยาบาลศรีราชเมื่อวานนี้ทางบิ๊กแปะแต่ว่าไม่ใช่บิ๊กแปะจากทิพย์ใจจินดานะ
บิ๊กแป๊ะสานิทสานิทมาถาวรใช่ครับนอหนึ่งผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนอหนึ่งบึงทุกที่ก็บึงไปแล้วเมื่อวานนี้ก็มีการออกมาบอกว่าเข้าใจว่าน่าจะใช่เพราะว่าเขาไปเจอรอยสักที่ข้อมือขวาเป็นรูปดาวนะครับแล้วก็รูปพรรณสันธานโดยทั้งเสื้อผ้าอภรรที่ใส่เนี่ยก็ตรงกับชุดที่เขาระบุที่เจอในกล้องวงจรปิดนะนี่ฮะก็เป็นข่าวคราวเข้ามาล่าสุดนะครับแต่ว่าตกลงตายเพราะอะไรกันแน่ยังไม่ยอมยังไม่ยอมบอกนะครับว่าตายเพราะอะไรแต่ว่าฟังจากนอหนึ่งบึงทุกที่บอกว่าวันนี้วันที่7เนี่ยก็จะรู้สาเหตุว่าตกลงเนี่ยเสียชีวิตเพราะอะไรในเบื้องต้นเนี่ยจะรู้วันที่7ธันวาคม7กุมภานะฮะแต่ว่าประเด็นที่ผมเกริ่นเอาไว้พี่หลานพี่เป๊ะเพราะว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่มีคนในครอบครัวสมาชิกในครอบครัวในสูญหายไปนะฮะ มาจากเว็บไซต์ของ backhome.org นะครับเขาบอกว่าถ้าบุคคลในครอบครัวหรือคนที่ใกล้ชิดเนี่ยสูญหายไปน่าจะให้สันนิษฐานเบื้องต้นเอาไว้ก่อนนะครับบอกว่าอาจจะประสบอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บหรือถึงขั้นเสียชีวิตก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้น3จุดที่คนในครอบครัวเนี่ยควรที่จะติดต่อสอบถามนะครับโดยเร็วที่สุดเลยเนี่ยก็มี3จุดหนึ่งก็คือสถานีตำรวจฮะสถานีตำรวจเนี่ยไม่ใช่เฉพาะสถานีตำรวจที่อาจจะเป็นอยู่ในพื้นที่เท่านั้นนะครับแต่ถ้าเกิดไปมีการเดินทางปั๊บเนี่ยผ่านสถานีพื้นที่ไหนบ้างให้ตรวจสอบไปที่สถานีตำรวจโรงพักนั้นถ้าเกิดว่าเจอร้อยเวรอารมณ์ดีก็คงจะดีไปนะครับโทรศัพท์ไปสอบถามเลยนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าอารมณ์บ่อจอยหรือถูกภรรยาตะวาดมาจากบ้านก็อาจจะต้องลุ้นกันหน่อยนะฮะไปตรวจสอบจากสถานีตำรวจนะครับทั้งในพื้นที่เกิดเหตุแล้วก็ที่เดินทางผ่านไปนะครับ2ก็คือสถานีตำรวจเนี่ยถ้าไม่รู้จริงๆครับก็โทรไปที่1133หรือ1113นะครับเพื่อที่จะตรวจสอบนะครับว่าตกลงมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นหรือเปล่ามีบุคคลต้องสงสัยถูกจับถูกควบคุมตัวหรือไม่อย่างไรนะครับอันนี้ไปที่สถานีตำรวจนะฮะจากสถานีตำรวจระดับ2ก็คือไปโรงพยาบาลครับโรงพยาบาลเนี่ยเขาบอกว่าคนที่ประสบอุบัติเหตุทุกรายต้องมานะครับมารักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลเพราะฉะนั้นควรจะไปตรวจสอบที่นั่นมี2จุดที่ควรไปตรวจสอบก็คือ1ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลอันนี้น่าจะเป็นโรงพยาบาลใหญ่ๆในกรุงเทพฝ่ายประชาสัมพันธ์แต่ถ้าเป็นโรงพยาบาลขนาดเล็กหรือโรงพยาบาลต่างจังหวัดเขาบอกให้ตรวจสอบไปยังแผนกนิติเวชของโรงพยาบาลนั้นๆเพื่อตรวจสอบนะครับหลักปฏิบัติเขาบอกว่าทางโรงพยาบาลพอได้รับคนที่เป็นผู้ป่วยหรือประสบอุบัติเหตุมาเนี่ยเขาจะดูจากเอกสารหลักฐานแล้วก็ติดต่อกับญาติแต่ในกรณีที่ไม่มีเอกสารเหมือนกรณีของนี่ฮะเซลแมนหนุ่มเนี่ยเข้าใจว่ามีเอกสารนะครับเขาบอกว่ากรณีนี้ญาติเนี่ยต้องเป็นคนไปสอบถามกับทางเจ้าที่แล้วก็พยายามอธิบายรูปพรรณสันฐานทั้งหมดเนี่ยให้กับทางโรงพยาบาลได้รับทราบด้วยแล้วก็สุดท้ายไปที่ไหนรู้ไหมพี่ลานหน่วยกู้ภัยหน่วยกู้ภัยก็ในกรุงเทพก็มีอยู่2มูลนิธินะฮะก็คือพี่ร่วมกับพี่ปอนะฮะส่วนในต่างจังหวัดก็แล้วแต่นะครับหลายที่นะฮะอันนี้ก็นำมาฝากกันนะครับว่า3หน่วยงานที่ท่านควรที่จะไปติดต่อนะครับเมื่อสมาชิกในครอบครัวสูญหายไปนะฮะอืมอ้าวพี่ลานก็ดูผมดูพยายามดูในเว็บก็ลงข่าวเรื่องนี้กันเยอะมากนะครับแล้วก็ยังค่อนข้างจะเป็นปมปริศนานะว่าเสียชีวิตกันยังไงมีเป็นการฆาตกรรมอำพรางด้วยหรือเปล่านั่นนะฮะอันนี้เราก็ยังไม่กล้าพูดมากเพราะว่าหลักฐานยังไม่ชัดเจนครับเอาละแล้วจะมียาเสพติดได้ยังไงไม่รู้พี่ไปพระเรื่องใต้นะเรื่องใต้อันนี้ที่มาของข่าวเนี่ยครับมาจากศูนย์ข่าววิศรา จับผู้ต้องสงสัย6คนเป็นคนในจังหวัดชายแดนภาคใต้จับที่กัลลันตันมาเลเซียในข่าวเนี่ยนะครับก็พูดถึงรายละเอียดของการจับกุมตัวได้แล้วก็มีจับเมื่อหลายวันแล้วนะครับครับหลายวันแล้วกลางเดือนมกราคมเลยนะแล้วยึดอะไรได้บ้างมีไหมของมีมีของกลางเอาหน่อยเดี๋ยวค่อยไปของกลางที่ยึดได้ในบ้านนะที่นี่แหละฮะที่กัลลันตันนะครับกัลลันตันนะก็ทั้งสองจุดยึดสองจุดคือมีแกนลอนบรรจุสารเคมีเช่นโซเดียมคลอไรด์ฮาโดรเจนเปอร์ออกไซด์เอทิลแอร์แอลกอฮอล์สารซัลเฟอร์โพแทสเซียมไนเตรตเจนปิโตรเลียมนะฮะนอกจากนี้ยังมีแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์จำนวน352ชุดเยอะนะสวิตช์ไฟฟ้า4ตัวแผงวงจรไฟฟ้าที่ประกอบสมบูรณ์แล้วพร้อมใช้งาน14ชุดครับสายไฟฟ้าชนิดอ่อนสีแดงและสีแดงดำความยาว 9.6 เมตรวิทยุมือถือพร้อมเครื่องชาร์จ2เครื่องกล้องส่องระยะไกล1ตัวโทรศัพท์มือถือราคาถูกยี่ห้อโนเกียและ Samsung รวม5เครื่องและหนังสือแผงวงจรคือฟังดูแล้วเนี่ยมันเป็นส่วนประกอบของการทำระเบิดเลยแล้วพอเห็นข่าวตัวนี้นะครับเมื่อคืนเนี่ยผมก็ตรวจสอบฝ่ายความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับ
ก็ออกมาตั้งข้อสังเกตคือหน่วยข่าวเนี่ยเขาก็ติดตามเลยหลังจากที่มีข่าวนี้ออกมาแล้วหน่วยข่าวในพื้นที่เนี่ยนะครับเชื่อว่าทั้ง6คนเนี่ยเป็นผู้ปฏิบัติงานของ BIN คือมีชื่อมีอะไรทั้งหมดนะครับตรงนี้มันก็เลยทำให้ผมคิดไปถึงปี52คือปี52เนี่ยมีการตรวจยึดอาวุธลักษณะอย่างนี้เหมือนกันแล้วก็เป็นที่รับรู้กันครับว่าผู้ปฏิบัติงาน BIN นะครับรวมถึงแกนนำ BIN ทั้งหมดเนี่ยเคลื่อนไหวอยู่ในฝั่งมาเลเซียแล้วครั้งนี้เนี่ยมีการตรวจยึดได้เนี่ยผมตรวจสอบกับฝ่ายมาเลเซียเขาก็ออกข่าวเหมือนกับว่าเป็น IS แล้วก็พยายามปิดข่าวนี้แต่ฝ่ายความมั่นคงเนี่ยเชื่อว่ามันโยงเพราะว่าการก่อเหตุความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยเป็นที่รู้กันมาตลอดนะครับว่าใช้มาเลเซียเนี่ยโดยเฉพาะที่รัฐกัลันตันเนี่ยเป็นหลังติดกับจังหวัดนราธิวาสแล้วเป็นพื้นที่ที่ผมก็เคยเข้าไปในพื้นที่ฝั่งนั้นนะครับหมายความว่ามันมีการเคลื่อนไหวตลอดตรงนี้ครับมันเป็นโจทย์ข้อนึงที่ฝ่ายความมั่นคงเขาก็รู้มาตลอดแหละแต่ว่าก็ไม่สามารถที่จะไปกดดันทางมาเลเซียหรืออะไรมาเลเซียก็พยายามปิดแล้วเรื่องนี้ต้องดูต่อครับว่ามันจะไปยังไงคือหมายความว่าจะออกมาชี้แจงหรือให้ข่าวยังไงแล้วฝ่ายรัฐบาลเองจะตรวจสอบยังไงเพราะว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการพูดคุยสันติสุขนะครับก็มีการเจรจากันแล้วก็คืบหน้าจะมีการตั้งเซฟตี้โซนอะไรแต่จากที่คุณสำราญอ่านเมื่อกี้เนี่ยส่วนประกอบนั้นน่ะเป็นวัสดุชิ้นส่วนประกอบของการทำระเบิดซึ่งเชื่อว่าทำจากฝั่งนั้นแล้วก็เอาเข้ามาก่อเหตุในฝั่งนี้ครับอันนี้ก็เป็นจุดนึงซึ่งฝ่ายความมั่นคงก็ยังท้วงเลยนะครับว่าอย่างอินโดนีเซียกับมาเลเซียเนี่ยเวลามีพวกกลุ่มหัวรุนแรงจากมาเลเซียหรือว่าอบรมที่มาเลเซียเป็นฐานแล้วไปก่อเหตุในอินโดเนี่ยเขาตรวจสอบไปที่มาเลเลยแล้วก็กดดันมาเลย คือเหมือนกับว่าต้องการให้คือมันต้องร่วมมือกันครับคุณสำราญเพราะว่ามันเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศเนี่ยอย่างเรากับมาเลเซียเนี่ยเป็นประเด็นที่พูดมาตลอดว่ามาเลเซียจริงใจไหมช่วยเหลือไหมแต่ว่าในการพูดคุยสันติสุขเนี่ยเขาก็เป็นตัวกลางประสานดึงมาลาปัตตานีมาคุยกันที่เราคุยกันเมื่อวานนะครับว่าจะคืบหน้ากำลังจะมีผู้อำนวยความสะดวกครับนะซึ่งตรงนี้มันก็เป็นคือหยิบเรื่องนี้มาคุยนะพวกผมว่ามันมีสิ่งผิดปกติตรงนั้นแล้วของมาเลเซียนะครับคุณสำราญสันติบาลเขาเนี่ยหน่วยข่าวเขาที่สุดยอดแล้วสันติบาลเนี่ยคือหน่วยที่รับผิดชอบในเรื่องของการในพื้นที่ชายแดนโดยเฉพาะในเรื่องของเนี่ยมีการเข้าไปเคลื่อนไหวแต่ว่าข่าวที่ออกมาเป็นไอเอสผมก็ฉุกคิดว่าเอ๊ะมันจะเป็นไอเอสยังไงแล้ว6คนเนี่ยเป็นคนไทยจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้อ๋อนี่คือหมายว่าประเมินสถานการณ์การข่าวจากพื้นที่นี่ออกมาอย่างนั้นว่าเป็น BIN ใช่ไม่ใช่พวก IS นะฮะเพราะมันจะเป็นโจทย์คนละเรื่องเลยนะใช่ใช่แล้วก็ไอ้ทางมาเลที่ผมคุยทางมาเลเขาบอกว่าเนี่ยข่าวเบื้องต้นเป็น IS คือ IS เนี่ยมีการเคลื่อนไหวในมาเลเซียแต่ว่าที่ผ่านมามันไม่เคยมีคนไทยแล้วคนไทยนี่ไม่ได้ไปเกี่ยวข้องนะครับจากข่าวที่ออกมาตลอดช่วงที่ผ่านมาเนี่ยแต่ว่ามาเลเหมือนกับว่าต้องการปิดข่าวแต่ว่าฝ่ายความมั่นคงไทยก็รับรู้มาศูนย์ข่าวอิสลามเขาก็เอามารายงานผมก็ตามต่อเอามาคุยเคาะมาเล่าให้ท่านผู้ชมรับทราบนะครับว่าสถานการณ์ตรงนั้นถ้าพูดอีกมิติหนึ่งนะคุณประจักษ์ก็คล้ายๆว่าถ้าเราพูดกับมาเลเซียได้นะไอ้มาเลเซียก็ต้องจริงใจกับเราด้วยนะถ้าเป็น BIN ก็ต้องบอกว่า BIN นะอย่าบอกว่าเป็น IS นะเพราะความหมายมันจะต่างกันจะตีความต่างกันนะแล้วก็นี่แหละแต่ว่าผมก็ชื่นชมนายกอยู่อย่างว่านายกก็ค่อนข้างรอบคอบมากนะครับการพูดคุยสันติสุขซึ่งหลายฝ่ายเรียกร้องอ่ะนะโอเคแหละพูดจากันมันก็ดีครับแต่ว่าเงื่อนไขการพูดจาย่างก้าวที่เราเดินไปนี่มันต้องสุขุมคัมภีรภาพเป็นที่ยิ่งนะฮะนะมาเลเซียนี่เขาดำเนินการนี่เขาเป็นเจ้าภาพนี่คุณประจักษ์มันมีแต่ได้ก็ได้ครับแต่เรานี่ต้องคิดมากนะแต่เราไปปฏิเสธการเจรจาการพูดคุยก็ยังต้องติดตามกันต่อไปโดยเฉพาะยิ่งเซฟที่โซนนะตกลงที่เป็นจุดเริ่มต้นนะที่ทั้งสองฝ่ายเห็นตรงกันการเดือนนี้คงจะมีความขึ้นรวมทั้งเครือข่ายของสตรีในพื้นที่ด้วยนะฮะอันนี้ก็คือเรื่องในพื้นที่ภาคใต้คราวนี้มาปิดเบรกนี้ด้วยเรื่องที่เยาวราชกันหน่อยนะนี่จากใต้มาที่เยาวราชเลยนะเยาวราชนี่เขาเรียกว่าเป็นแหล่งวัฒนธรรมนะฮะเป็นแหล่งอาหารการกินเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นสารพัดแหล่งนะครับที่เยาวราชแต่ว่าประเด็นที่เป็นข่าวคราวเข้ามานะครับแล้วก็คนก็พูดถึงกันเยอะนะครับก็คือว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยร้านข้าวต้มร้านอาหารในเยาวราชเนี่ยโกอินเตอร์แล้วอินเตอร์เนชั่นแนลแล้วเพราะว่าบริกรที่เข้ามาที่ทางร้านจ้างเข้ามาเนี่ยครับให้บริการก็บอกว่าตอนนี้มีฝรั่งต่างชาติด้วยนะครับนี่ไม่ใช่ลูกค้านะครับนี่เป็นบริกรภายในร้านนะฮะร้านนี้ชื่อว่าร้านหงี่ฮกห้วงนะฮะหงี่ฮกห้วงนะครับเขาบอกว่าอยู่ในซอยแปลงนาเป็นร้านข้าวต้ม24ชั่วโมงนะครับ
นอกจากอาหารอร่อยนอกจากจะเป็นที่รู้จักมากคุ้นของคนทั่วไปแล้วเสน่ห์อย่างตอนนี้ก็คือนี่ฮะมีบุคลากรเป็นฝรั่งฮะเขาบอกเป็นฝรั่งนี้น่าจะเป็นชาวฝรั่งเศสด้วยนะพี่ด่านพี่เป๊ะฮะเพราะว่าแกชื่ออะไรชื่อออกน่าจะออกฝรั่งเศสนะฮะผมดูจากรายชื่อที่ทีมงานแวะไปเมื่อคืนนี้ซามูเอลมองตาซิเออร์นี่ฮะนี่เป็นบริกรภายในร้านนะครับเขาบอกว่าจ้างมาเพื่ออะไรเพื่อรองรับลูกค้าที่เป็นชาวฝรั่งเป็นชาวต่างชาติที่พูดภาษาอังกฤษก็มารับออเดอร์นะครับนี่ถ้าเกิดว่าลูกค้าเป็นฝรั่งมาแม้แต่ลูกค้าไทยแกก็ไปทำหน้าที่เหมือนกันนะครับคือหน้าที่ชัดเจนมีสัมภาษณ์เสียงมาไหมล่ะนี่เมื่อวานนี้ปรากฏว่าร้านเขาปิดร้านเขาปิดแต่ว่าเดี๋ยวมีข้อมูลมาแล้วคือมิสเตอร์ที่ว่าเนี่ยมองเตอร์ซีเออร์ที่ว่าเนี่ยนะครับซามูเอลมองตาซีเออร์เนี่ยทำหน้าที่ในการรับลูกค้าฝรั่งแต่ในข่าวไม่ได้บอกว่าถ้าเป็นลูกค้าจีนมาเนี่ยแกกลับไปทำเป็นพ่อครัวแล้วให้เจ้าของร้านออกมารับแขกจีนเองหรือเปล่าไม่แน่ใจนะไม่ได้บอกส่วนใหญ่ก็พูดจีนได้นะส่วนใหญ่ก็พูดเพราะว่าคนจีนมาเยอะมากเยาวราชเนี่ยเจ้าของร้านเนี่ยเป็นคนจีนอยู่แล้วไงเขาบอกว่าเนี่ยซามูเอลมองตาซีเออร์นี่ไม่ใช่ธรรมดานะครับเขาบอกว่ามีภรรยาเป็นคนไทยก่อนหน้านี้แกขายยำแซ่บในเยาวราชนี่แหละขายยำแซ่บอยู่แถวเฉลิมบุรีนะฮะกับภรรยาเขาบอกว่าคนลูกค้านี่เพียบเลยเพราะฝรั่งมาขายยำอ่ะยำไทยมันต้องแซ่บใช่ไหมรสจัดปรากฏว่าตอนหลังเนี่ยมีข่าวว่าโดนตำรวจไปกวนนะเพราะว่าคนที่ทำร้านอาหารโดยทั่วไปก็จะไม่คนต่างชาติมันต้องเป็นคนไทยแกถ้าภรรยามาด้วยก็รอดตัวไปไงถ้าเกิดวันไหนภรรยาติดพันแกมาเองก็จะโดนตำรวจมากวนฮะสุดท้ายก็เลยไปขายมือถืออยู่พักหนึ่งฮะขายมือถือแล้วเอาดีไม่ได้นี่ยังไงไม่แน่ใจแล้วมาที่ร้านนี่เลยฮะมาเป็นบริกรที่ร้านเลยฮะนี่ฮะนี่ก็ถือได้ว่าเป็นการโกอินเตอร์นะก็คนที่ไปกินอาหารที่นี่นะฮะโอ้โหก็จะได้รสชาติอาหารเยาวราชนี่อร่อยอยู่แล้วถ้าไม่อร่อยอยู่ไม่ได้ต้องไปคุณน้ำลายเคยไปไหมน่ะโอ้โหเยาวราชต้องไปกลางคืนต้องไปหอมเลยคือผมไปเยาวราชผมหลงทุกทีหลงใช่หลงถนนอย่าไปเข้าซอยอย่าเข้าเดินถนนเมนอย่างเดียวของกินสองฝั่งเลยคือถ้าเดินมันไม่หลงหรอกพี่เป๊ปแต่ถ้าเอารถไปเมื่อไหร่เอารถไปเนี่ยหลงเลยหลงไม่รู้จะกลับมายังไงไม่รู้จะจอดตรงไหนถ้าไปแท็กซี่เลยแหละใช่ใช่ต้องเตรียมการนี้ต้องเตรียมแผนให้ดีนะครับที่เยาวราชนะฮะเอาละก็ถือว่าปิดเบรกกันก็แล้วกันเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าเรื่องราวในต่างประเทศนะครับแล้วก็ถ้ามีเวลานะครับจะพาไปดูคฤหาสน์ดูเมื่อวานเนี่ยโอ้โหโอ้โหต้องพูดหน่อยเราไม่พูดไม่ได้นะใช่เดี๋ยวทีมงานเตรียมภาพหน่อยนะฮะเป็นคลิปโอ้โหเมื่อวานเนี่ยคฤหาสน์หุ้น400ล้านน่ะพี่ดานพี่เป๊ะฮะนะฮะเครือข่ายของใครวิชัยปั้นงามวิชัยปั้นงามแล้วเจ้าตัวอยู่ไหนตอนนี้อยู่ที่กัมพูชาเปิดร้านขายชาต่างหากอยู่ที่กัมพูชาอ๋อเลยเออเขาบอกว่าชาเนี่ยเป็นชาต้องห้ามไม่นำเข้าประเทศไทยด้วยนะเลยเออเดี๋ยวกลับมาครับเดี๋ยวกลับมาครับท้ายนะครับคุยเคาะเจาะข่าวนะครับเดี๋ยวอย่าพลาดนะฮะเรื่องคฤหาสน์หรูรวมไปจนกระทั่งถึงเรื่องของครูจอมทรัพย์นะครับแต่ว่าตอนนี้ไปฝรั่งเศสก่อนนะฮะการเมืองฝรั่งเศสสนุกทุกวันคุณสมรานหน้างานตั้งแต่เราคุยกันเรื่องฟรองซัวฟิยองเนี่ยที่ว่าเป็นเต็งหนึ่งนะครับแล้วพอโดนกล่าวหาว่าสนับสนุนเมียก็คือเอาภรรยาเนี่ยมาทำหน้าที่ฝ่ายการเมืองในรัฐสภาทำอยู่10กว่าปีครับจากปี2541ถึง2555เนี่ยจ่ายเงินกันไปเนี่ยนะครับ900,000กว่าเหรียญสหรัฐ30ล้านกว่าบาทเมื่อวานนี้ฟรองซัวฟิยองเนี่ยออกมาแถลงข่าวยืนยันคือไม่ถอนตัวนะครับยืนยันไม่ถอนตัวเพราะว่าถูกกดดันมากเพราะว่าคะแนนเนี่ยแกอยู่ลำดับหนึ่งเนี่ยไหลรุ่นมาลำดับ3แล้วครับเลือกตั้งประธานาธิบดีรอบแรกเนี่ยถ้าอยู่ลำดับ3มันไม่เข้าไปตัดเชือกนะรุดนะฮะมันต้องอยู่2คนเมื่อวานนี้แถลงข่าวออกมายืนยันว่าจ่ายเงินให้ภรรยาจริงจ้างภรรยาเนี่ยเป็นเลขาฝ่ายการเมืองประจำรัฐสภาทำงานด้านการเมืองแล้วก็ยังยอมรับด้วยว่าจ้างลูกชายลูกสาวคิดเป็นเงินอีกประมาณอีก 3-4 ล้านบาทช่วยงานการเมืองครับซึ่งตรงนี้ครับคุณประจักษ์มันมีข้อกล่าวหาจากสื่อฝรั่งเศสสื่อฝรั่งเศสบอกว่าเนี่ยมีการจ้างวานคนใกล้ชิดแต่ว่าไม่ได้ไปทำงานเลยแล้วมีการจ่ายเงินเมื่อวานนี้ฟรองซัวฟิยองเนี่ยแถลงข่าวเนี่ยนะครับยืนยันว่าให้เงินจริงแล้วก็ขอโทษแต่บอกว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันไม่ได้ผิดกฎหมายคือเขาบอกว่าในกฎหมายฝรั่งเศสเนี่ยถ้าจ้างญาติพี่น้องเนี่ยมาทำงานช่วยงานการเมืองเนี่ยสามารถทำได้ฟรองซัวฟิยองก็บอกว่าสิ่งที่ทำนี่มันไม่ได้ผิดกฎหมายเลยแต่ว่าถูกโจมตีอย่างหนักเนี่ยฟรองซัวฟิยองก็บอกว่ามันเป็นเรื่องทางการเมืองฟรองซัวฟิยองนี่เป็นตัวแทนของพรรคอนุรักษ์นิยมคือตลอด5ปีที่ผ่านมาเนี่ยพรรคสังคมนิยมเนี่ยบริหารประเทศแล้วก็ตกต่ำมากคะแนนนิยมไม่ตอนนี้ไม่มีเลย
แล้วก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ประธานาธิบดีฟังโซโอลองเนี่ยไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งเที่ยวที่สองแล้วก็มีผู้สมัครของพรรคสังคมนิยมก็คือเบนัวอามองเนี่ย มาลงสมัครแทนแต่ว่าเหตุการณ์ตรงนี้เนี่ยครับต้องดูต่อว่ามันจะเป็นจุดเปลี่ยนทางการเมืองของฝรั่งเศสไหมคือถ้าฟังโซฟียองยังยืนยันว่าไม่ลาออกเนี่ยแล้วคะแนนนิยมมันไม่ขึ้นเลยนะครับในขณะที่มาฮีนเลอแปงเนี่ยซึ่งเป็นผู้สมัครชาตินิยมขวาจัดพรรคเนชั่นแนลฟรอนต์นะครับคนซ้ายเนี่ยแล้วคนที่ถัดมาจากซ้ายก็คือเอมานูเอลมาครงคนนี้เป็นอิสระเคยอยู่พรรคสังคมนิยมครับคนที่3จากซ้ายก็คือฟังซัวฟิยงเราจะเห็นว่าคะแนนเนี่ยนะครับอันนี้คะแนนที่เป็นเช็คล่าสุดเมื่อวันจันทร์นะครับตอนนี้เนี่ยมาฮินเลแปงเนี่ยอยู่27 28ทางคนที่2ก็อยู่ประมาณนี้นะครับแต่คนที่3เนี่ยหล่นไปที่18คนที่4นี่คงไม่เข้า อันนี้ก็เป็นบรรยากาศการเมืองซึ่งตรงนี้อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนแล้วก็การเลือกตั้งนี่ผมว่าฝรั่งเศสนี่คือติดตามแล้วเนี่ยมันก็เป็นเหตุการณ์ที่ต้องช่วงชิงกันหลังจากที่มาฮินเลแปงเนี่ยรณรงค์หาเสียงเมื่อช่วงวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วก็ทางฟรังโซฟิยงก็บอกว่าจะตีพิมพ์เอกสารทางด้านการเงินทั้งหมดที่มีนะครับลงในเว็บไซต์เพื่อที่จะเรียกความมั่นใจเนี่ยจากประชาชนฝรั่งเศสเขาจะสุดท้ายกันเดือนไหนนั่นเองก็วันที่23เมษายนเลือกตั้งแต่ช่วงนี้เนี่ยมันเป็นช่วงหัวเรียวหัวต่อมากเพราะว่าฟรังโซฟิยงเนี่ยถูกกล่าวหาเมื่อปลายเดือนที่แล้วแล้วตลอดช่วง2อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยคะแนนนำเนี่ยกลายเป็นที่3เลยลงตลอดเลยจนผู้นำพรรคหมายความว่าในพรรคของพรรคอนุรักษ์นิยมเองก็เห็นว่าเฮ้ยมันควรจะต้องปรับเปลี่ยนไหมมันควรจะต้องปรับเปลี่ยนตัวผู้สมัครของพรรคไหมแต่ก็ยืนยันว่ายังไงก็ไม่ถอยอันนี้ก็เป็นบรรยากาศซึ่งของการเมืองฝรั่งเศสผมคิดว่าเป็นเรื่องที่มาคุยข้อให้ฟังนะครับว่าเหตุการณ์มันจะเปลี่ยนไปยังไงแล้วถ้าเกิดโพลที่ออกมานี่ทางฟองโซฟิยงยังหล่นตลอดเนี่ยพรรคจะมีท่าทียังไงสรุปแล้วประธานาธิบดีไม่พ้น3คนเนี่ยครับแล้วในรอบสุดท้ายที่มีการทำโพลล่วงหน้านะครับรอบสุดท้ายมันก็ถ้าแข่งกัน2คนเนี่ยระหว่างมาฮีเลแปงกับเอมานูเอลมาครองเนี่ยที่ลงอิสระเนี่ยเขาบอกว่าเอมานูเอลมาครองเนี่ยจะเบียดชนะ60กว่าเปอร์เซ็นต์เลย160เลยคือพอลง2คนแล้วเนี่ยเสียงส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะไม่ไปสุดกูที่จะไม่ไปหนุนมาฮีเลแปงเพราะว่าคนอื่นก็จะกลับมาหนุนก็จะมาหนุนในซีกที่เป็นสายกลางคือมันเอมานูเอลมาครงเนี่ยเป็นสายกลางแล้วเชื่อว่าจะชนะขาตอนนั้นแต่ก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าเลือกตั้งฝรั่งเศสเราก็จำได้นะครับคลินตันนี่นำตลอดเลยแต่พอผลเลือกตั้งออกมามันพลิกกลายเป็นทรัมป์กลับมาหรืออย่าง Brexit เนี่ยก่อนที่จะลงมติประชามติคะแนนโพลก็ออกมาว่าฝ่ายที่ต้องการอยู่ใน EU เนี่ย มีเสียงข้างมากลงแล้วมันก็กลายเป็นอย่างนี้มันก็เลยเป็นเรื่องที่ในฝรั่งเศสพูดกันว่าผลการเลือกตั้งเนี่ยมันจะเหมือนทรัมป์ไหมมันจะเหมือนเบรกซิตไหมถ้าเป็นอย่างนั้น EU จบข่าวครับอย่างที่เราเคยคอร์กันครับต้องรอดูนะครับเพราะว่าเลอแปงเนี่ยดูจะดีวันดีคืนนะเท่าที่ฟังจากพี่เป๊ปมาเล่าให้ฟังทุกวันเนี่ยนะฮะอ่ะคราวนี้พี่รานครับเราจะกลับมาประเทศไทยกันหน่อยนะครับจะพาไปดูคฤหาสน์นะยิ่งภาพจากมุมสูงเนี่ยนะไปกี่จุดตกลงเมื่อวานคุณประจักษ์โอ้ไปประมาณสัก8จุด10จุดได้ฮะ10จุดนะครับก็เป็นเรื่องการปฏิบัติการของทางDSI นะฮะก็เรียกได้ว่านี่มุมสูงนะถ่ายด้วยโดรนใช่ไหมเนี่ยครับนี่ถ่ายด้วยโดรนฮะถ่ายด้วยโดรนนะครับภาพจากมุมสูงจะเห็นนะครับนี่เป็นคฤหาสน์นะฮะเป็นกลุ่มคฤหาสน์ดีกว่านะครับของวิชัยปั้นงามนะครับตั้งอยู่บนพื้นที่เฉพาะตรงนี้นะเขาบอกว่าประมาณสัก20ไร่ได้นะฮะมีทั้งบ้านพักนะฮะบ้านพักของคุณพ่อคุณแม่เรือนประชุมห้องรับรองนะครับโรงครัวนะฮะเยอะแยะมากมายแก่กองนะครับแล้วที่สำคัญมีการตกแต่งพื้นที่นะครับนี่ฮะนี่ครับมีทางเดินการทำทางเดินนี่สวยงามมากนะครับมีการปลูกนี่ฮะต้นมงต้นไม้ประดับประดาเนี่ยสวยงามอย่างยิ่งเลยนะครับเห็นบางคนเขาบอกว่าเป็นคนดูห่วงจุ้ยนะเขาบอกว่าห่วงจุ้ยเนี่ยเขาบอกว่าไม่มีสี่เหลี่ยมเลยแต่ผมดูไม่ออกครับไม่รู้มันแล้วเจ้าของนี่ใครครับวิชัยปั้นงามไงคือใครวิชัยปั้นงามก็คือราชาเจ้าของธุรกิจ V8ไม่ใช่ยอดมนุษย์ V8 นะฮะถ้าเป็นยุคเราเนี่ยเคยดู V8 นะยอดมนุษย์ V8 V3 เลยนะแล้ว V8 นี่คือ V8 นี่คือบริษัทที่ทำธุรกิจให้กู้เงินแบบรายวันดอกเบี้ยแกไม่มากไม่น้อยพี่เป๊ปฮะพี่ลานะถ้าเกิดว่าสนใจนะครับแกคิดดอกเบี้ย24วันนะครับ24วัน20บาทนะพูดง่ายๆคือร้อยละ20เนี่ยต่อเดือนนะฮะ
120ต่อเดือนต่อ24วันปีนึงเนี่ย250ฮะแล้วภาพมุมสูงที่เห็นเมื่อกี้เนี่ยของแกหมดเลยใช่มั้ยน่ะของอยู่ในพื้นที่รั้วรอบขอบชิดเดียวกันนี่ยังไม่แค่นี้นะนี่ที่จังหวัดอุทัยบ้านเกิดเขานะฮะยังมีพื้นที่อื่นๆที่ทาง DSI เมื่อวานนี้เข้าไปตรวจค้นแล้วก็ไปอายัดไปยึดเอาไว้เนี่ยนะครับ รวมแล้วมูลค่า400ล้านก็มีอีกหลายแปลงนะครับเมื่อวานนี้ก็ถือได้ว่าเป็นบ้านที่จะเรียกว่าฮารุฮาราเนี่ยก็คงจะไม่ผิดนะพี่ลานะเข้าไปข้างในมีภาพในข้างในเนี่ยนะที่เห็นนะครับทุกห้องเนี่ยมีทีวีจอแบนหมดมีโซฟามีโต๊ะโต๊ะใครก็โต๊ะไม้สักอะโต๊ะรับประทานอาหารนะมีโซฟงโซฟาโออย่างดีเลยหรูเลิศอลังการนะดูหน้าคนที่นำทีมไปก็คือเนี่ยท่านสวมแว่นเนี่ยนะฮะพันตำรวจเอกพันตำรวจตรีสุริยาเนี่ยนะจำได้ไหมตอนไปธรรมกายก็ท่านเหมือนกันนำทีมไปนะแต่ว่าท่านนี้เนี่ยเที่ยวนี้ไปที่อุทัยธานีไม่ผิดหวังแต่ว่าไปที่ธรรมกายไม่สำเร็จตอนนู้นจำได้ไหมคุณเบปซี่นะหลายคนบอกโอ้อยากให้สำเร็จสักทีที่ธรรมกายให้เหมือนกับไปบ้านนี้แหละฮะก็คนกันหลายจุดเมื่อวานนะฮะคุณวิชัยปั้นงามก็อย่างที่ว่านะก็ปล่อยเงินกู้นะเขาเกาะติดมาแล้วคนที่ต้องให้เครดิตยกนิ้วโป้งให้อีกคนหนึ่งก็คือรองปลัดยุติธรรมนะครับพันตำรวจเอกดุษฎีอารยวุฒิครับใช่ครับอยู่เบื้องหลังก็โอ้โหจิ๊กซอต่อภาพมานะทีละช็อตทีละช็อตคุณเบปซี่สุดท้ายก็นี่แหละฮะออกมาเป็นโบแดงของ DSIออกมาเป็นโบแดงของกระทรวงยุติธรรมครับนะครับนี่ฮะเป็นผลงานสำคัญส่วนเจ้าตัววิชัยปั้นงามอยู่ที่ไหนเห็นข่าวเข้ามาล่าสุดบอกว่าอยู่ในกัมพูชาแล้วก็เปิดร้านขายชานะครับเป็นร้านที่เขาบอกว่าถือว่าเป็นร้านดังมากนะครับเพราะว่ามีการจำหน่ายชาก็ยี่ห้อเขาบอกว่าเจสันวินสเตอร์นะก็เป็นชาที่มีส่วนผสมของอะไรล่ะชาพาร่าซึ่งเขาบอกว่ามีอันตรายต่อตับครับนะฮะก็เป็นสินค้าที่เข้าใจว่าทางบางประเทศเนี่ยก็มีการห้ามนำเข้ามาจำหน่ายรวมทั้งในส่วนของไทยด้วยเขาจะว่าจะเป็นอย่างนั้นที่สื่อสิ่งพิมพ์นะฮะเว็บไซต์ต่างๆยังไม่กล้าพูดนี่ครับนี่ร้านที่กัมพูชานะฮะนี่ฮะนี่ฮะไปเปิดในที่กัมพูชาครับที่สื่อสิ่งพิมพ์ยังไม่กล้าพูดถึงเรื่องนี้นะคุณประจักษ์บุญเบปซี่ก็คือที่บอกว่ามีนักการเมืองนะปล่อยไป46ล้านเนี่ยนะให้กับวิชัยเอาไปปล่อยดอกต่อนะปล่อยกู้ต่อนี่ชื่อย่อคืออะไรนะฮะผมรอชื่อย่อจากสื่อมวลชนอยู่นะเห็นก็บอกว่าเป็นนักการเมืองหญิงการเมืองหญิงภาคไหนภาคอีสานแล้วก็มีนายตำรวจใหญ่ระดับบิ๊กคนนึงนั่นแหละก็ไปเกี่ยวพันเพราะว่าพวกนี้มาเรือนนี่เนี่ยนะไทยรัฐเดนิวไทยโพสต์ช่วยหน่อยดิผู้จัดการปล่อยชื่อย่อมาหน่อยมันจะได้คุยกันต่อจะได้คุยจะได้เคาะกันได้นะครับจริงๆก็พอรู้ๆกันอยู่แล้วแหละสุดท้ายพี่เป๊ปไปที่พี่เป๊ปแล้วกันพรุ่งนี้เอาครูจอมทรัพย์หน่อยครับพรุ่งนี้เป็นคดีก็คือมีการรื้อฟื้นนะหลังจากที่ตัดสินไปติดคุกไปออกมาแล้วก็มีการไต่สวนเมื่อวานนี้ครับก็มีคุณณัชพลสุพัฒนะประธานชมรมพิทักษ์ภาพพิทบูเนี่ยเป็นตัวแทนมอบเงินจำนวน 100,000 ให้กับนางจอมทรัพย์แสงเหมือนโคตรอดีตครูชาวสกลนครในคดีรถชนคนตายเนี่ยหลังประกาศรับบริจาคผ่าน Facebook ได้มาแล้ว1ล้านนะครับแต่ให้เงินไปก่อน 100,000 แล้วถ้าหลังจากที่ศาลตัดสินว่าบริสุทธิ์เนี่ยก็จะให้แล้วก็มีความเคลื่อนไหวอีกส่วนนึงก็คือทางกระทรวงยุติธรรมเนี่ยกับทางเจรตำรวจเนี่ยเมื่อวานนี้ก็มีการหาลือกันเตรียมความพร้อมสำหรับขึ้นศาลในวันพรุ่งนี้กรณีครูจอมทรัพย์นี่ทางดิวทีวีเราก็ส่งนักข่าวไปสังเกตการด้วยพรุ่งนี้จะชัดเจนครับว่าหลักฐานที่บอกว่าเป็นหลักฐานสำคัญเนี่ยตั้งแต่คุณสับวาปีที่ว่าจะมายืนยันแล้วมาให้ปากคำว่าเป็นคนขับรถชนเนี่ยครับแล้วก็วัตถุพยานที่เป็นรถยนต์เนี่ยไอ้บค56มุกดาหารเนี่ยที่ว่าเป็นคันขับชนแล้วมันไม่อยู่เนี่ยมันจะไปยังไงผมว่าน่าสนใจมากต้องติดตามนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวจบจากรายการเรานะครับอินโฟคัสวันนี้เดี๋ยวให้ลุ้นกันนะครับว่าคุณอัญชลีนะฮะคุณอัญชลีไพรีรักษ์จะจับคู่กับใครนะครับอ๋อคุณอัญชลีเนี่ยยืนพื้นทุกวันเลยเหรอยืนพื้นทุกวันนะขณะนี้ครับก็เพื่อที่จะให้ท่านผู้ชมนั้นได้สัมผัสกับบรรยากาศที่สนุกสนานนะฮะ รวมทั้งอาหารการกินด้วยนะครับเดี๋ยวติดตามนะครับส่วนเรา3คนนะครับลาไปก่อนนะครับกลับมาพบกันเช้าวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ